จิตให้สงบเราได้อธิษฐานจิตไปแล้วอธิษฐานธรรมไปแล้วคราวนี้เราก็นึกแผ่เมตตาของเราตั้งใจให้ดีนะการแผ่เมตตานี่มีอานิสงส์มากต่อตัวของเราเองทำให้หลับเป็นสุขหลับแล้วก็ฝันดีมีสิริมงคลตื่นก็เป็นสุขผิวพรรณวรรณะก็ผ่องใสเป็นที่รักของมนุษย์และของเทวดาทั้งหลายศาสตราอาวุธต่างๆภัยต่างๆทำอันตรายไม่ได้เราจะเข้าถึงสมาธิใจหยุดใจนิ่งในได้เร็วจะเข้าถึงธรรมกายได้เร็วรักษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆใกล้จะละโลกจิตจะผ่องใสมีความสุขแม้ว่าจะละโลกไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสและจะละโลกไปแบบผู้ชนะไปสู่ภพภูมิวิเศษไปสู่สุคติภูมินี่คืออนิสงส์ของการแผ่เมตตาโดยย่อซึ่งเราเองจะเป็นผู้ที่ได้รับในสมัยหนึ่งกบิลดาบสได้บำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าท่านมีอุปนิสัยชอบเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิสัยเจริญเมตตาภาวนาหนึ่งนิดทีเดียวทำอย่างเนี้ยสม่ำเสมอทุกวันทุกคืนวันนี้ใจสบายท่านก็แผ่เมตตาทหารหน้าไปทางตะวันออกท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยมีสองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้ามีเท้ามากเท้าน้อยอะไรก็แล้วแต่อยู่ในทิศเบื้องหน้าทางตะวันออกนี้ขอให้ได้รับความปรารถนาดีที่แผ่ไปด้วยกระแสใจที่บริสุทธิ์ให้มีความสุขมีความสดชื่นพ้นจากทุกโศกโรคภัยอะไรต่างๆท่านก็แผ่ไปในทิศเบื้องหน้าอีกวันหนึ่งท่านก็แผ่ไปทางตะวันตกอีกวันหนึ่งก็แผ่ไปทางทิศเหนืออีกวันหนึ่งทิศใต้บางครั้งก็แผ่ไปบนทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทุกทิศทุกทางท่านแผ่ไปอย่างนั้นอย่างสม่ำเสมอทำทุกๆวันจนกระทั่งติดเป็นนิสัยท่านเป็นผู้ที่หลับเป็นสุขหลับเป็นสุขเหมือนเข้านิโรธสมาบัติเข้าฌานสมาบัติกายเบาใจเบาความเบิกบานสดชื่นและก็ไม่ฝันถ้าฝันก็ฝันในสิ่งที่มีสิริมงคลตื่นมาก็ไม่ซึมเศร้าไม่งัวเงียมีความเบิกบานคล้ายๆกับว่าเพิ่งออกมาจากในแหล่งที่มีความสดชื่นมีความสุขมาหยกๆอย่างนั้นตื่นมาสดชื่นหน้าตาผิวพรรณวรรณะท่านผ่องใสดวงตาสุขสกาวทีเดียวผ่องใสภัยต่างๆทำอันตรายทำไม่ได้เลยเป็นที่รักเป็นที่เคารพของมนุษย์และก็ของเทวดาทั้งหลายมนุษย์ทุกชั้นเคารพนับถือเทวดาเคารพนับถือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เคารพนับถือเคารพด้วยรักด้วยใจท่านเป็นสมาธิได้เร็วเข้าถึงฌานสมาบัติได้เร็วหยุดนิ่งได้เร็วปล่อยอารมณ์ภายนอกได้เร็วเพราะว่าไม่มีความโกรธกับใครไม่เป็นพิษเป็นภัยใครมีแต่ความปรารถนาดีกับทุกๆคนในโลกใจท่านเข้าถึงสมาธิสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาใจท่านสว่างในศูนย์กลางกายยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันสว่างไปหมดท่านทำอย่างนั้นตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นป่าที่อยู่ที่อาศัยของท่านนั้นอุดมไปด้วยผลหมากหลากไม้อุดมไปหมดแต่สิ่งที่มีสิริมงคลนั้นแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งพูดก็ไม่รู้ภาษาสัตว์ที่เคยเป็นศัตรูกันเช่นกวางเก้งกระเสืออะไรพวกนี้พอเข้ามาในบริเวณรัศมีราวป่าที่ท่านอาศัยอยู่จิตใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปมีแต่เมตตาธรรม
มีแต่ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันรักใคร่กลมเกลียวกันไม่เป็นพิษเป็นภัยกันเมื่อสัตว์นั้นจะถึงที่ตายก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ต้องดิ้นรนไปตายที่อื่นแม้แต่สร้างอสุภะก็อยู่ที่นั่นไม่ได้เพราะแผ่นดินที่นั่นเป็นแผ่นดินที่สะอาดดินฟ้าอากาศก็สะอาดมีแต่บรรยากาศถึงความบริสุทธิ์ของพลังเมตตาธรรมที่แผ่ไปอย่างนั้นทุกทิศทุกทางในสุดต่อมาในสถานที่นี้จึงเป็นที่ตั้งเมืองกบิลพัสดุ์ที่พวกเราได้รู้จักเป็นเมืองกบิลพัสดุ์เมืองของพระพุทธเจ้านี่แหละคืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาที่เกิดขึ้นมาในปัจจุบันทันตาเห็นทีเดียวไม่ต้องคอยเมื่อเราละโลกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็มาสำรวจตัวของเราเองที่เรานั่งทำสมาธิภาวนาแล้วทำไมนะจิตใจของเราถึงรวมกันได้ไม่สนิทไม่หยุดไม่นิ่งสักทีไม่เข้าถึงธรรมสักทีอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งคือเรามักจะผูกโกรธกันมักโกรธไม่ให้อภัยทานกันไม่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเพราะนั้นจิตใจมันก็ขุ่นมัวก็เล่าร้อนกระสับกระส่ายทุรนทุรายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแต่ใครรักตัวของเราเองอยากจะให้เข้าถึงธรรมกายได้เร็วต้องมีจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมเนี่ยอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทราบอานิสงส์อย่างนี้ดีแล้วแล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาแล้วก็นึกว่ากระแสใจของเราน่ะสว่างสวยใสเป็นแก้งสว่างออกจากศูนย์กลางกายของเราแผ่ซ่านไปทั่วตัวของเราทุกขมทุกขนจะมีแต่แสงสว่างของความบริสุทธิ์ของความปรารถนาดีของความสุขเกิดขึ้นทุกอนูเนื้อแล้วก็แผ่ออกไปประสานกับกระแสใจของสหธรรมิกที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมแล้วขยายขอบเขตให้กว้างออกไปทั่วอารามนี้ให้กว้างออกไปทั่วอำเภอคลองหลวงให้มองเห็นเป็นแสงสว่างกว้างออกไปครอบคลุมจังหวัดปทุมธานีและก็ค่อยๆขยายไปจังหวัดข้างเคียงขยายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มประเทศไทยขยายเอาประเทศเพื่อนบ้านทั่วทวีปอาเซียนและก็ครอบคลุมทั้งโลกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ให้มีความสุขให้มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสให้พ้นจากเวรจากภัยจากความเบียดเบียนให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามให้ได้เข้าถึงธรรมกายแล้วแผ่ออกไปอย่างนี้แล้วขยายขอบเขตให้กว้างออกไปเรื่อยๆจากโลกเราไปสู่จักรวาลขยายให้กว้างออกไปเรื่อยไปในบรรยากาศต่างๆให้ความปรารถนาดีเราของเราในแทรกซึมไปทุกหนทุกแห่งไปถึงจักรวาลที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลคือนับไม่ไหวที่มีสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นให้อยู่ในแวดวงของความปรารถนาดีที่เราจะแผ่ไปแล้วนี่และขยายให้ทั่วถึงตลอดภพทั้งสามกามภพอรูปภพอรูปภพสัตว์ที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่สังเสริฐะอันทะชรัมพุชะโอปปาติกะอะไรต่างๆพวกนั้นขยายกว้างไปเรื่อยๆเลยจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าใจเราเป็นสุขมีความเบิกบานทุกคนทุกแห่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของเราที่เราแผ่ไปแล้วนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำใจให้หยุดนิ่งให้สงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้รักษาความสุขอันนี้เอาไว้นะให้นานที่สุด
จนกว่าจะถึงเวลาอันควร